of Teens. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Game of Teens นะแล้วก็วันนี้เราเจอกันเป็นเทปแรกเลยนะครับผมขอนำตัวก่อนนะผมกันชนวัฒน์ครับไมเคิลเลชั่นครับผมอ้าวไม่เตรียมมันเหรอเบลกิวิสมาค่ะสวัสดีค่ะพัทค่ะพัทชยานิชค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในรายการเกมวอทีแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้ทุกคนบรรยายสรรพคุณของตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมแค่ไหนในการมาเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยพร้อมเลยครับเป็นคนที่แบบว่าน่าจะรู้ถนอมบอกบางเยอะผมว่าคำนี้ไม่ควรออกจากปากคุณมากไม่พอเลยครับผมเยอะฟิตมากเอาคุณฟิตมายังไงบ้างดีกว่าก่อนมารายการเนี้ยก่อนอื่นนะครับผมร่างกายเราต้องแข็งแรงครับอย่างที่สองครับจิตใจเราต้องแข็งแรงดีกว่าอย่างที่สามมีไหมอ่ะมีแล้วสองเข้าไปแล้วสองเข้าไปแล้วจิตใจไม่ค่อยดีเห็นอัพสเตตัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอาแพรวามั่งดีกว่าค่ะฟิตเนสมาค่ะไม่ใช่กินเหรอฮะเห็นอัพรูปก็มีแต่กินเสร็จแล้วก็กินแล้วก็จะเป็นคนที่แข็งแรงมาอัพไอจีเวิร์กเอาหรือไม่ก็ไปเข้าไปเอากาแฟอะไรฟรีที่ฟิตเนสกินกาแพทบ้างก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปกติก็ฟิตไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้โหเมื่อกี้เห็นทำบุญอยู่เมื่อกี้ปล่อยไปทำบุญก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องโชคก็เป็นส่วนหนึ่งของเราคือเป็นคนมีโชคมีลาภคือนี่เองก็คือฟิตเนสมาบ้างออกกำลังกายมาบ้างก็คือเป็นพูดเลยว่าเห็นหน้าอย่างเงี้ยคือเป็นเคยอยู่ทีมวอลเลย์บอลนะยายเอาเล่าไปทีมวอลเลย์บอลที่โรงเรียนเสิร์ฟมาค่ะโนเราอยู่ในทีมโรงเรียนเลยทำไรเราก็มีกองหน้ากองหลังว่างแล้วก็โรเตทไปเรื่อยหรอวอลเลย์บอลมีกองหน้ากองหลังด้วยบอลหรือเปล่าโอเคเล่นคนเดียวในทีมใช่แล้วเก็บไปเรื่อยแต่ทรงผมนี่ได้มาจากไหนตรงนี้ได้ inspiration มาจากพี่ชมพู่ค่ะว้าวครับครับมีลูกชมพู่เบี้ยวชมพู่เน่าครับแล้วคุณกันนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมอยู่ทีมไหนก็ชนะครับนั่นแหละครับผมแล้วอาจจะมีดีคนละอย่างก็ได้นะคะผมมีทุกอย่างที่ดีครับอย่างนี้แค่นั้นแหละสิ่งที่พิเศษมากกว่านี้นะครับคือตอนนี้นี่ทัวร์ลงไม่ใช่สิ่งที่พิเศษมากกว่านี้รายการเราเนี่ยจะมีกัน5คนใช่ไหมแต่เราเนี่ยจะมีพิธีกรพิเศษใน1เดือนเราจะวนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยแล้วพี่ไปป่ะไม่ไปเราอยู่กันเราจะอยู่ยาวอยากให้พี่ไปไงเราอยู่ยาวแล้วอีกคนนึงจะเปลี่ยนไงโอเคก็ไล่อย่างเดียวเลยนะเราขอเชิญเลยมั้ยครับเราขอเชิญพิธีกรพิเศษประจำเดือนนี้ครับเย้พี่เจมเจมส์ธีรดลครับผมพร้อมมากครับครับยังไงฮะคุณเป็นไรคุณโชว์ยังไม่ได้กินยาครับไม่ได้กินยาลืมใครลมข้าวเจมส์คุณโชว์จุดแข็งของคุณในตัวคุณมาหน่อยจุดแข็งของคุณโชว์มาจุดแข็งของผมนะครับผมสามารถทำได้ทุกอย่างครับตะกี้แว่วๆมาบอกว่าพี่การบอกว่าอะไรนะมีดีทุกอย่างครับผมมีดีกว่าพี่การครับแค่นั้นเองบอกไปว่าเรามีด้วยความพิเศษแล้วครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษ2คนด้วยนะครับที่จะมาหมุนเวียนกันไปครับขอเชิญแล้วแขกรับเชิญของเราฮะน้องพีพีและน้องบิวกินครับพีพีและน้องบิวกินครับผมผมเนี่ยคนแข็งแรงครับแต่ว่าจิตใจอ่อนโยนครับอยู่ไหมน้องก็อยู่ครับจิตใจอ่อนโยนผมครับก็มาเพื่อชนะอย่างเดียวเลยครับผมไม่ได้มาเพื่อแพ้นะพูดน้อยต่อยหนักแล้วสองคนนี้จะเป็นหัวหน้าทีมของเราด้วยนะใช่แล้วเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเลือกพวกเราเนี่ยไปเป็นลูกทีมแต่เขาต้องแข่งขันกันจะแข่งขันยังไงไปดูกันเลยครับไปดูที่ไหนฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูกันไป
นนี้เราก็มาอยู่ในสถานที่แรกเราจะเล่นเกมกันแล้วนะฮะเรามาที่นี่ทำไมครับทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่ข้างหลังเราตอนนี้นะไว้ทายก่อนมีที่อย่างงี้มีช้างด้วยต้องเล่นอะไรดีต้องเป็นโกนะอาจจะเตะบอลก็ได้ป่ะพี่เกมแรกเรายังไม่อยากใช้กำลังกันอย่างนั้นฮะมันเหนื่อยเกินไปเราใช้อะไรเกมแรกเราชื่อว่าเกมกล้วยหอมครับโอ้โหฟังก่อนดิฟังก่อนใจเย็นเนี่ยหนูต้องใจเย็นๆนะเราจะกล้วยหอมเนี่ยปลูกไว้เดียวทั้งคู่สองคนนะครับก็ให้น้องช้างเนี่ยเป็นคนเลือกว่าน้องช้างเขาจะกินกล้วยของใครกล้วยที่เป็นผลไม้กล้วยที่เป็นผลไม้อย่าเลยนะเออก็ถ้ากล้วยหอมของใครโดนกินก็แปลว่ากล้วยของคนนั้นหอมช้างเลยเลือกแล้วกล้วยของคนไหนโดนกินหลังก็แปลว่าหอมน้อยกว่านั่นแหละได้เลยนะแล้วถ้าใครโดนกินก่อนก็จะได้มีสิทธิ์เริ่มกินก่อนอย่างง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องใช้กำลังใครคิดว่าตัวเองกล้วยหอมมากกว่ากันมั่นใจแล้วครับครับผมเพราะว่ากล้วยที่หอมมากน่าสนใจผมเนี่ยอาจจะเป็นกล้วยหอมเนี่ยอาจจะเป็นกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกล้วยน้ำว้าอะไรโอ้โหถ้าพร้อมแล้วสองคนนี้พร้อมไหมพร้อมมากครับพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมเลยดีกว่าครับไปครับชื่อน้องเพชค่ะอายุ3ขวบแล้วค่ะตอนนี้เห็นสัตว์อย่างนี้คือหิวมากพร้อมมากไม่ไหวแล้วไปเลยครับเพชรไปเลยไม่บอกอะไรมากบิวกิ้นน้องพี่เลือกพี่แล้วลุ่มบิวกิ้นน้องพี่เลือกอะไรเลือกบอกบอกเลยจากการวิเคราะห์แล้วนะครับเลือกคุณพี่ชายผมเนี่ยคนแรกเลือกไม่ผิดเลือกคนไม่ผิดแล้วเราแบ่งฝั่งกันเลยไหมแบ่งฝั่งเลยครับผมที่เลือกพี่ชายครับฮะเอาแล้วน้องชนะแล้วบิวกิ้นเอาชนะแล้วอย่างนี้เลือกทำไมถึงเลือกพี่แพทอ่ะทำไมอ่ะรักษาเราแบ่งฝั่งเลยไหมเราแบ่งฝั่งนี่ให้น้องเลือกพี่ยังไม่ฝั่งจากที่เราได้ผู้ชายมาแล้ว1คนนะครับคู่สปอตเก้าเราจะเลือกผู้หญิงคนหนึ่งครับก็เป็นพี่เบลคนนี้เฮ้ยเมื่อกี้บอกเลือกไหนข้างไหนเอาพี่เอานี่อินเป็นพี่เบลเข็มไปทำเอาหูเลยนะเอาเหรอตายนะพี่เบลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะอะไรใช่ฮะน้องคิดไม่ออกเลยน้องคิดไม่ออกเลยเพราะความจริงมันไม่มีไงน้องไม่มีก็บอกไม่มีคุณต้องเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าครับดีใจมากเลยค่ะได้พิการอีกแล้วแล้วพี่เจมส์ครับพี่ฝนครับทำไมถึงเลือกพี่เจมส์ครับพี่พี่ผมเองเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันตะกี้แอบไปคุยกันมาพี่ก็ไม่บอกว่าน้องต้องเลือกใครพี่ว่าพี่เพิ่นเอาพี่เพิ่นไปก็ได้นะพี่บูนมาสถานีแล้วก็เขาเลือกพี่แพรวาแล้วกันครับเป็นทีมหน้าตาดีเลยอ่ะทำไมรู้สึกตอนแรกผมก็นึกว่าเอาเบลมาแล้วพลาดแล้วบิวกิ้นโอกาสแค่ตัวใหม่มาแล้วไมเคิลยังอยู่ไมเคิลยังว่างอยู่พลังสตรีมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับคนที่มาชนะแน่นอนที่มาชนะแน่นอนช่วยดูความสามัคคีของทีมนะฮะดูความสามัคคีของเมียดมไหมฮะผมวิลกินพฤติพงศ์อาสารัตนกุลครับหัวหน้าอย่างวิลกินต้องสุขุมคิดถึงส่วนรวมแล้วก็เด็ดขาดครับผม
กันชุนทวัฒน์เร็วร้อนแรงแพรวานิชาพัฒน์ชัดชัยผลลัพธ์คนอย่างแพรเวลาเล่นเกมเนี่ยต้องสวยเผ็ดแล้วก็ชนะพี่ๆครับกิจอำนวยเดชกรหัวหน้าอย่างพี่ๆต้องเก่งคูดูแพงครับไมเคิลถือชาเจียนถาวรคนแบบผมเล่นเกมทั้งรอบครอบมีแบบแผนและสกิลผมเจมส์ธีรดลคนอย่างเจมส์นะฮะเวลาเล่นเกมต้องหล่อเยอะรั่วแพทพยานิษฐ์ค่ะคนอย่างแพทอ่ะถ้าเล่นเกมแล้วต้องฉลาดอัจฉริยะและดูแพงถ่ายคิวเปิดตัวค่ะเปิดตัวพิธีกรอ๋อได้ค่ะถ่ายตรงไหนคะตรงเนี้ยค่ะไม่ไปถ่ายเท่ๆอ่ะสวยๆสระว่ายน้ำไม่ไม่ค่ะเนี่ยตรงนี้แหละค่ะเร็วๆพี่รีบโพสหมุนทีเฮ้ยเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเร็วเรียบร้อยเขาผ่อนได้แล้วค่ะคนเขาเต้นกันเป็นชั่วโมงเลยอ่ะทำกันหลายครั้งด้วยนะเอาล่ะครับเริ่มความเข้มข้นของเกมออฟทีมกันแล้วนะครับโดยที่หัวหน้าทีมทั้ง2คนบิลกิ้นและพีพีก็ได้เลือกลูกทีมของแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมเขียวอือหัวหน้าทีมก็คือบิลกิ้นและมีแพรวากันเบลเป็นลูกทีมครับส่วนทีมฟ้าครามหัวหน้าทีมก็เป็นพีพีและมีเจมส์ไมเคิลแพทเป็นลูกทีมครับทีมไหนจะแพ้ทีมไหนจะชนะจะเข้มข้นกันขนาดไหนเรามาลุ้นกับพวกเขากันเลยดีฝ่าฮะโอเคครับตอนนี้เอาเป็นว่าเราทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดใช่ครับเริ่มเกมมันจริงๆแล้วครับผมไปไปเลยโอ้ยมึงทำอะไรอ่ะอย่าบีบติดใจเลยดีกว่านี้อีกแล้วอ่ะเราจะเป็นต้องวิ่งเหรอเร็วๆพี่เร็วๆเร็วๆ Game of Teams